Good afternoon everyone Good afternoon Yes สอนสังเกตกันมาเยอะแล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยแบบต้องประยุกต์ใช้ถึงจะจำได้นะน้องทอยนอนคห้ผู้ฟังงงเลยรายการถูกหรือเปล่าอยู่ในรายการอะไรนะคะอาจารย์ This program is PSU Talk to You ค่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการ MOR Talk to You ค่ะครับก็อยากที่จะให้ทุกคนฝึกเนาะทีนี้ก็หลายหลายคนอาจจะงงว่าปกติเป็นภาษาอาเซียนนะรอบนี้ ภาษาแม่มาเลยภาษาตัวแม่เลยเนะฮะ <c oughs> ก็คือสังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ <c oughs> มภาษาแม่ของเรา <c oughs> คือภาษาไทยอ <c oughs> ที่จะใช้ในการสื่อสารซึ่งเ <c oughs> ราสนับสนุนกันมาโดยตลอด <c oughs> ลนะี <c oughs> ่ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่พยายามเนี่ยฮะทอยเพราะว่าปกติแล้วที่เข้าการประชุมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านักศึกษาของเราเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนนะครับพวกเราก็เลยพยายามที่จะ สนับสนุนนะครับส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรักภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามใ่รู้หาความรู้ใส่ตัวเพิ่มเพิ่มศักยภาพของตัวเราเอง <S <S จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรต่อเมือะไรได้เยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เรามีศักยภาพตรงจุดนี้นะฮะซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดบางคนอาจจะ คิดแล้วอาจจะรู้สึกว่าถ่อมตัวหน่อยเพาะฉันคงไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันไม่มีความทับใจที่ดีดูอย่างจามิพัฒ์เป็นตัวอย่างที่เคยเล่าสู่คนฟังถูกไหมไม่ไม่ชอบเลยเกลียดด้วยซ้ำภาษาอังกฤษเพราะเราไม่เคยเรียนมาก่อนเด็กประชาบาลน่ะคิดดูแล้วกันแต่ท้ายที่สุดก็ปรับมาจนกระทั่งมีศักยภาพตรงจุดนี้ได้ดีใจมากน้องทอยเนี่ยทอยมองว่าการเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากทัศนคติ ก่อนเบื้องต้นเลยคือทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเราชอบเรารักหาให้เจอค่ะมันต้องมีสักอย่างในชีวิตอะทำไมฉันถึงแบบอยากจะทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเก่งมากครับทอยก็อยากจะถามทอยว่าทัศนคติภาษาอังกฤษว่าอย่างไร attitudeyes ทอ้รอดไป attitudeisthekey เขาบอกว่าคือทัศนคตินี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นตัวผลักดันให้เรา ไปในทางที่เราต้องการไปในทางที่เราดีขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้มีทัศนคติที่ดีว่าเราสามารถที่จะทําได้นะครับอย่างบรรพุรุษเอานี้ตีตัวเป็นบรรพุรุษแล้วนะคนรุ่นราณคนรุ่นก่อนๆนี้เขาก็ยังสามารถที่จะทําได้เลยใช่ไหมครับใช่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีมากๆไม่มีเลยเวลาจะศึกษาหาข้อมูลเนี่ยต้องหาหนังสือเนาะเดี๋ยวนี้เป็นยุคที่แบบเราหาทุกอย่างได้ง่ายขึ้นได้เเปิดคอมพิวเตอร์แค่นิดเดียวเทิร์นออ คอมพิวเตอร์แล้วก็วรู้ทุกอย่างเลยใช่ทีนี้การได้ติดต่อกับชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเรา<ช>นะ,ะแล้วก็เราได้เอาจุดที่ดีๆเนี่ยมาเป็นเขาเรียกอะไรนะแนวทางสําหรับการพัฒนาของชาติเราได้นี่กำลังพูดถึงนี้นะฮะทอยที่อึ้งไปนิดหนึ่งก็คือว่าจุดดีอย่างหนึ่งของอชนชาติที่เขามีภาษาอังกฤษพูดเนี่ยก็คือเขามีการจัดระบบระเบียบเป็นอย่างดีน้องทอยครับคือมีการ บันทึกทุกอย่างเนี่ยไว้สําหรับคนรุ่นต่อไปได้ะนะครับอันนี้เนื่องจากจ์พิพัฒน์เนี่ยอยู่ในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งบางทีในส่วนของงานวิจัยหรือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรากฏขึ้นมาได้ภายในชั่วยุคนบางทีอาจจะต้องใช้3<อ>รุ่นหรือ4รุ่นเวลาจา์พิพัฒน์อยากจะสนับสนุนให้ทุกๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจำคำนี้ไว้ก็คือคำว่า well documented นะครับในที่นี้ก็จะแปลว่าจัดทุกอย่างให้เป็นเอกสารไว้อย่างของจ์วิพัฒน์นี่ก็ยกตัวอย่างที่ถอยออกมาจากวิทยาศาสตร์หนยเนาะระหว่างสัปดาห์ของเราเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับเราก็จะติดไว้เดี๋ยวนี้มีรูปด้วยนะคล้ายๆ Facebook เลยอะไรแบบเนี้ยนะก็เวลาน้องถอยไปดูก็อ๋อจำพิพัฒน์ทำจุดจุดนี้เวลาประสานงานต่อก็สามารถที่จะทําได้เพราะเรามีบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วอย่างน้องถอยเป็นคนรุ่นใหม่มาเนี่ยก็จำไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ถูกไหมครับแบบเนี้ยตูว่าเลขทั้งหมดมันมี10 น้องทอยลองคิดดูแล้วกันว่าคนหนึ่งเริ่มจากศูนย์อีกคนหนึ่งเริ่มจาก6-7เนี่ยคนไหนจะไปเร็วกว่าก็ต้อง6-7ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยครูก็เลยคิดว่าเ,ออเราจะด็อกเมนต์ในรูปของ อีม e ีเดียก็ได้หรืออาจจะเป็นตําราอะไรต่างก็ได้เพราะความรู้ของชาวพัฒน์ที่มีเนี่ยก็จะถ่ายทอดเอาไว้เพื่อว่าคนต่อไปได้ศึกษาแล้วก็จะได้เก่งแล้วจากนั้นก็จะได้ทําต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็มวลมนุษยชาติต,ต่อไปออตรงนี้เ<ช>ันก็เลยส่งส่งเสริมนะในส่วนของการเขียนการไายตั้งเอาไว้ปต่อไปเนี่ยคนก็อ่านภาษาไทยไม,ไม่ออกแต่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยตนนี้ก็ได้มาหันมาศึกษาภาษาไทยเยอะขึ้นด้วยใช่ที่จรินเราต่างชาติสนใจภาษาไทยเยอะมากมากเลยเขารักมากในการที่จะทําธุรกิจทํางาน เมืองไทยแล้วก็รักในความเป็นคนไทยมากเลยทีเดียววัฒนธรรมขนบธรรมเนียมคือทุกๆอย่างที่เป็นเราอะค่ะจริงเราก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยอยู่แล้วแต่หลายครั้งเนี่ยเราก็อยากจะสื่อสารความเป็นไทยให้เขาเข้าใจมากขึ้นเขาจะรู้ได้อย่างไรก็เราต้องสื่อให้เขาได้โดยใช้ภาษานี่เป็นตัวกลางแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโดยละเอียดเนี่ยทำให้การสื่อสารนั้นตรงจุดไม่ใช่ว่าเอ๊ะข้างๆคคูๆอะไรแบบนี้นะฮะซ่ง อาจารย์พิพัฒน์ไดมีโอกาสในการที่จะไปประเมินอาจารย์ท่านนึงไม่รู้ว่าท่านอยู่ว่าคณะศปศาสตร์นะครับก็ท่านยกตัวอย่างดีมากเลยนะ,ะสมมุติว่าน้องทอยต้องการที่จะกล่าวถึงว่าไหนสุดที่รักช่วยหาอันนี้ให้ฉันหน่อยนะครับซึ่งภาษาใต้ก็เรียกเจนซี่ก็คือตะหลวน,นั่ <laughs> นเ,เองนะครับตะหลิวนี่สังเกตเาเรียกว่าอะไร อดหัวเราะไม่ได้ทั้ทีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับตะหลิวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่านะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีได้หลายชื่อด้วยเหมือนกันแต่ใช้พัฒนาตระถนัดเนื่องจากมันเป็นภาษาที่คล้ายกับภาษาวิชาการอ่านะครับอันหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือคําว่า spatula อันนั้นมันเหมือนกับเป็นไม้พายใช่ไหมคะอ๋อใช่อันนี้ก็ใช้ เหมือนกันนะคะเช่เดียวกันรอคะหรืออย่างบางคนเขาที่ว่าเป็น frying อะไรสักสักอย่างนี้นะฮะแต่แต่ที่อาจารย์พัชนี่คือ spatula ก็เห็นเขารูเรื่องเนอะก็น่าจะได้เนาะเพราะว่าพอพูดถึง spatula ทอยจะคิดถึงไอ้ที่ทาขนมอะค่ะที่เป็นไม้พายซึ่งในเคมีเขาก็มีด้วยเหมือนกันในการที่จะผสมสารเนี่ยเขากนได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าน้องทอยต้องการที่จะอธิบายก็อ๋อ something long black something โอ้อธิบายกันนานเลยอันนี้ยกตัวอย่างแค่ในแง่สั์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างในกรณีของเทน สลายละเอียดของกองเทนเนี่ยเวลาเราสื่อไปปั๊บเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอะไรเป็นอะไรก็สนับสนุนกันเยอะๆเลยทีเดียวนี่บางคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องกรมม่เป็นห่วงเรื่องเทนส์อะไรอย่างนี้ค่ะตอนแรกๆเนี่ยคือน็อปอยากจะให้กําลังใจก่อนว่าเบื้องต้นอย่าเพิ่งก่อนคือแบบเรารู้แหละว่ามันแบบมันเป็นกระดูกสันหลังของภาษาแต่ว่าตอนต้นเนี่ยทำไงให้เราเนี่ยกล้าเออเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าใจเรานั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากล้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็พัฒนาเองใช่ไหมคะแต่ของจามพิพัฒน์นี่อาจจะแตกต่าางจก ของน้องถอยคือใจแพทยเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนนนก่อนนะครับก็คือจะได้พัฒนาตรงนี้มาจากความกดดันเมื่อมีความกดดันปั๊บเนี่ยปรากฏว่าปัญญาบังเกิดใช่ใช่ใช่ฉัเล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ย อย่างบางคนกดดันแล้วถอยแต่ของอาจารย์พิพัฒน์เนี่ยกดดันเอาสิฉันสู้ลองดูซิสุดชีวิตเลยฉันทำได้ใช่ไหมเหมือนกันที่ลาวคุยกันว่าเนี่ยฉันทาได้ถูกต้องเลยวันนี้ก็เลยอยากจะสั่สซูนให้ทุกคนนะครับเก่งในส่วนของภาษาอังกฤษมากๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยกันนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปแล้วก็คือถ้าสมมติวราต้องถอยไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาไปอ่านเรื่องที่ฝรั่งเขาได้เรียบเรียงเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องเนาะไม่รู้ว่าเอ๊ะใจยังไงอ่านแล้วก็ไม่เข้้้าาใจจจๆริงแลวตอออนนียกกะบ ท่านผู้ฟังบอกน้องถอยได้ว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่านักเรียนของเราเวลาที่ไปอ่าน journal ต่างๆเนี่ยบางทีไม่เข้าใจนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยนั่นแหะเพราะตรงจุดนี้สมมติว่าคุณมีความสามารถทางด้านสังกฤษพัฒนาเอาไว้เนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของการที่จะไปติดตามเรื่องราวที่คนอื่นเขาทากันแล้วเราก็ได้มาพัฒนางานเราเองได้ในส่วนของวิชาการใช่ไหมคะเวลาวปหา journal ครนี้พูดถึงในแบบทั่วๆไปเหมือนน้องถอยหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยภาษาไทยพอหาปุ๊บอาจจะได้แค่สกปรกใกล้ๆอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารู้ ภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วอ่านได้เนี่ยเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราหาเนี่ยกว้างขึ้นจะได้เห็นว่าโลกมองไอ้สิ่งที่เรามองเนี่ยยังไงใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยอยากจะหนุนใจน้องถอยแล้วก็ท่านผู้ฟังว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเก่งภาษาอังกฤษนี้ทีนี้เขาก็เริ่มหันมามองแล้วว่าเออคนไทยก็ ไม่ใช่ย่อยนะเก่งมากๆนะอ้อจริงๆด้วยเรายากแบบเออแบบพอเขามาเมืองไทยปุ๊บครับพอถามเราไม่มีใครหนีเลยคือเราสู้ฝรั่งเอาสิแล้วจาริพัฒน์พูดตรงๆเลยจากใจจริงๆเลยนะฮะว่าชื่นชมผลงานของคนไทยมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยังคนที่เป็นครูเนาะเอออย่างครูภาษาอังกฤษเนี่ยครูก็ยังยกย่องนะเออตั้งเทมากๆก็โอเคในส่วนของเจ้าของภาษาก็สามารถที่จะมาช่วยเราได้ส่วนหนึ่งแต่สําหรับในการถ่ายทอดตรงนี้ครูสนับสนุนครูคนไทย ให้มีพลังให้มีศักยภาพแล้วก็คุณน่มก็จะบอกว่าอยู่ไม่ใช่เจ้าของภาษานี่บางทีใช่ไหมแต่ถ้าในแง่ของการถ่ายทอดโอ Why น o t ถูกไหมครับในการที่จะเป็นบันไดก้าวสู่ขั้นสูงเนี่ยก็ต้องผ่านคุณครูคนไทยก่อนท้อยก็ยังสนับสนุนคนไทยอยู่ดีนะคะสนับสนุนมากเลยใช่ครับโอเคล้วเข้าใจว่ามีเจ้าของภาษามาสอนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาเหมือนกันไม่เลยแล้วก็วันก่อนอ่านเว็บๆนะน้องท้อยก็ เจอเฟซบุ๊กที่เขาบอกว่า,ามีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาบอกเขาเป็นลูกมออนะลูกพระราชบิดาเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําเก็บโลหะแล้วลสักวันหนึ่งเขาต้องทําสิ่งนี้ให้เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้แล้วก็ทําได้จริงๆด้วย oh เออนีเ่เสียดายที่ไม่ได้แบบนั่นไว้นะแต่ว่ารู้สึกเออชื่นชมจังเลยนะแบบยังไงประทับใจอะทอยที่ว่าใช้เวลาหลายปีนะกกว่าที่จะเป้าหมายชัดเจนนะคะแล้วก็ความมุมานะเนี่ยชัดเลยนั่นแหละดีใจรู้สึกดีใจมากเลยมากค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยช่วยกันนะครับแล้วก็ เหมือนกับคล้ายๆกับการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการของนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมชั้นมัธยมหรือแม้แต่ในส่วนของระดับปริญญานะครับปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยนะฮะก็พิสูจน์ให้เห็นได้เลยว่าเราทําได้แล้วเราก็เก่งทางด้านวิชาการจริงๆในส่วนของสังกฤษโอ้ยนักเรียนจากเอ่อมออด้สังกฤษหรือเปล่าเราก็จะได้เห็นว่า We can do it. We can prove it to you. ต้องอย่างนั้นเลยนะครับาทำให้สังคมรู้เลยว่านี่เราจบจากมอนะวิชาการเราก็แน่นแน่นภาษาเราก็ดีใช่แล้วเราก็สื่อสารและที่สำคัญคือเรามี ประญาในการมีชีวิตซึ่งเป็นดําเนินมาจากพระราชปณิธานตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นสัจธรรมของโลกเลยทีเดียวนะครับเวรนก็ร่วมภาคภูมิใจนะครับ49ปีแล้วเราจะก้าวต่อไปแล้วก็ปีต่อๆไปก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะพูดชายไหมืออยจริงๆด้วยนะนี่ท่านฝังไม่ได้ว่าแบบดัจจริตนะคือจะรู้สึกตื้นตนในลําคอว่าแบบเห็นภาพของพระาชบิดาขึ้นอยู่ภายในใจเลยนะใช่คำพูดถึงนี่นะนึกขวก็มากเลยภาพแบบภลอยเลยครับแต่จริงๆแล้วของอาจารย์วิพาที่ประทับใจมากเนี่ยนะต่อยเพราะว่า จว่าได้รับปริญญาที่เวียดเขตปัตตานีก็จะประทับใจท่านประทับยืนน่ะที่ถือหนังสือใช่ไหมครับที่ปัตตาน,นีถ้าทอยคิดว่าท่านผู้ฟังคงหลายๆท่านคงจงําได้จำได้แล้วก็คงรู้ได้ว่าแต่และว,วิทยเขตของเราเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันจริงๆก็ประทับใจออพอโตขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ประทับใจที่เวียดเขตตรังด้วยเพราะว่าเขาจะมีดอก ทางตะว,วันด้วยล่ะ oh, สวยเน <no? S 1> าะสวย<ช>มากเลยอ่ะ,ะแล้วก็แบบดูแล้วยังไงไม่รู้ว่าถ่ายรูปได้เป็นแบบเยอะๆเลยเดวจริงๆ <c oughs> ยังประทับใจแล้วพอดูปั๊บก็มีความสุขทุกครั้งเลยเนาะ, <c oughs> อะเอาละครับมาถึงสาระในวันนี้จริงๆขออนุญาตหยิบข่าวจากนู่นเนี่ยเดือนพฤษภาคมซึ่งท่านอธิการนะครับรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิ้งสกุลได้เซ็นเอ็มโอยู OU, กับเ,เทคโนโลยีราชชกระงจะพูดว่าราชกระงเลย เทคโนโลยีลาดกระบังลาดกระบังนะฮะสถาบันเทคโนโลยีท yes> ี่ลาดลาดกระบังนะเราเรียกกันว่าลาดกระบังอะเนาะเขาเรียกอะไรอะคิงมงกุฎอะนะฮะตอนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าใช่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องนี้มาพูดถึงเรื่องของภาษาอีกคุณก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า เนื่องจากว่าสระอาดเนี่ย <Ừ. S 1> ตอนนี้ใส่กันเยอะไปหมดเลยทว่าไปแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นนี่ตะกี้ราชก,กระบังเราระจะพูดเป็นแยะรา,ราชกระบังไปแล้วแต่แต่จริงๆบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ใช่นะอย่างเช่นจังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดนคนปรปฐมไม่ใช่นคนปรปฐมถูกไหมเออต้อง,ต,องต้องดูด้วยนะว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงหรือว่าอย่างกรณีของมหาัยเกษตรศาสตร์อย่างเงี้ย ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเกษตรศาสตร์เพราะมันออกยากมันเป็นคําตายเหมือนเหมือนกันก็เป็นมาัราเกษตรศาสตร์ฟังดูแล้วก็พราะถ้าเป็นเกษตรศาสตร์จะเป็นแบบอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเกษตร,รกรน,นี่ฟังโอเคถูกไหมเพราะว่าคาหลังมันเป็นคําเป็นไงมันก็เลยฟังดูเพระเรื่องดอเออีเดี๋ยวนี้ก็เลยจริงๆต้องศึกษาไปด้วยว่าที่ที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงไม่ใช่มาเออนั่นไปหมดเลยนะฮะปรับ ปรับชื่อของเขาไปหมดจนผิดเพี้ยนไปไปหมดเลยกลายเป็นแบบเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งจริงๆแล้วคําว่าประถมกับปฐมเนี่ยความหมายเดียวกันแต่ว่าชื่อเฉพาะของเขาจังหวัดเนี่ยต้องเป็นจังหวัดนครปฐถมไม่ใช่นครประถมอ๋อไม่ว่าจะเียนไงความหมายเหมือนกันจริงๆด้วยความหมายเหมือนกันแบบว่าต้นไงกับปฐมใช่เหมือนกันแต่ทีนี้มันเป็นคนละคำกันแล้วถ้าเป็นชื่อจังหวัดเนี่ยเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะทว่าไปแล้วเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็ ถามว่าท่านอธิการของเราเซ็นในเรื่องของอะไรฮะเป็นเรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์น้องทอยอุทยานวิทยาศาสตร์ใช่อาจารย์พิพัฒน์พอได้ยินคําว่าอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยมีขนาดอยู่คัะวิทยาศาสตร์นะก็ยังนึกถึงว่าเออเป็นอุทยานที่มีดอกมงดอกไม้มีสวนไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอกค่ะเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะเมื่อกี้นี้นั่นน่ะสิแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาน้องทอยทราบไหมครับเขาเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรครับเออก็นี้คือเนื่องจากอาจารย์พิพัฒน์เนี่ยแปลอีนิวส์นะฮะก็เออจริงๆแล้วมีอยู่หลายแห่งนะทอออยยยขงเเเรราาานีีี่่กกก็็มด้ววคื science park แล้ันมีไดโนเสาร์ไหมคะอาจารย์โอ้ no no อันนี้ที่ไดโนเสาร์ใช่ไหมมันนึกถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นทํานองนี้แต่ความจริงแล้วอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้รับผิดชอบหลากหลายเรื่องทีเดียวน้องถอยแล้วก็เรื่องที่น้องถอยจะคาดคิดไหมว่าตรงนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบของอุทยานวิทยาศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ร,รู้ <tha> จักไหมรู้จักไหมว่าทรัพย์สินทางัญยาคืออะไรต้องแปลจากไทยเป็นไทยอีกนิด<อ>นึงถ้ถถถาแปลเป็นคํา<ม>พูดนี้ค<ม>งจะยากให้เป็นคำคำเดียวแต่ค่อยรู้แต่ว่า มันเป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งคิดขึ้นมาแล้วอย่าไปลอกเรียนคือห้ามลอกเรียนแบบแล้วเป็นเราคิดว่าเป็นของตัวเอง้วก็เป็ะสวนสิทธ์ไว้สาหรับเขาเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของของเขาอ่ะนั่นแหละก็สามารถที่จะจดทะเบียนแรงต่างได้ซึ่งเจ้านายเราเก่งเรื่องนี้นี่คะนรอยำได้แน่นอนทำไมเจ้านายสอนเรื่องนี้นั่นแหละเห็นไหมโอ้นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวเพราะว่าเราก็อยากที่จะให้ผลงานให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของความคิดจริงๆนะน้องทอยนะเรานับถือตรงจุดนั้นหรือว่าถ้าเราออกมาเราก็อ้างอิงถึงเขาหน่อย ถึงจะดีกว่าเนี่ยครับเป,เป็นเป็นหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์นี่ยิ่งงงข้นอีกเขาทำอะไรแล้ว,ลวนอกจากนี้เขาก็ทําลิงนะฮะในส่วนของอุตสาหกรรมด้วยเอหลายอย่างทีเดียวก็มีหน้าที่อยู่อยู่เยอะมากเลยซึ่งอันนี้ก็อยากจะเรียนน้องทอยเรียนท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะฮะมอของเราตอวนี้ก็ขยายใหญ่ไปเยอะแล้วนะ,ะแต่ถ้าเปรียบ,บ,บเทียบกับสังคมโลกมันก็ยังเล็กๆอยู่นะแต่ภายในมีจุดดีๆอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างนี้นี่ก็พูดถึงก็เป็นแบบ เ,เกียรติวัติด้วยเหมือนกันนะฮะที่ทางด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังเนี่ยเขาก็เ,าเห็นความสําคัญว่าทางมอ,อนี่กลุยทางมาดีแล้ว<ม>ก็ขอความร่วมมือให้มอเนี่ยไปร่วมกันในการที่จะจัดตั้งตรงนี้จัดตั้ง <ขา S 2> อุทยานวิทยาศาสตร์ของที่สถาบันของเขาเองนะครับก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับที่ <K? S 2> าราชกระเบ่ง <K? S 1> เางเขาจะจัดอุทยานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นที่กรุงเทพที่ราชกระเบ่นี่ใช่แล้วนะครับซึ่งก็ ดูจากภาพถ้าท่านผู้ชมไปดูอินนิวส์หรือไปดูในข่าวของประยม,มันของเราเนี่ยจะเห็นว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะนะครับอ,อยู่<อ>ในอาการรื่นรมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ได้ร่วมมือที่ดี<ค>ไงอุทยาวิทยาศาสตร์นี้ปกติเขาเปิดให้คนอื่นเขาไปชมได้ครับเป็นการเขาเรียกว่าเซอร์วิสเป็นการใช้บริการนะฮะคือจริงๆแล้วไม่ใช่อุทยานในอย่างที่เราเห็นนะครับคือเป็นการแบบสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้บังเอิญว่าเป็นเรา ชื่นชมในเรื่องของออหน่วยงานอื่นซึ่งเรา <ทะ S 1> อยู่ในมอ,อรเรายังไม่รู้เลยนะ,<ท>ะเออหน่วยงานอื่นเขาเห็นความสําคัญที่ว่าเราได้ทํางานมาสมบูรณ์ถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะก้าวต่อไปด้วยก็เลยแบบขอความร่วมมือนะว่ามาช่วยกันจัดตั้งให้ไอ้หน่อยคิดดูที่เป็นความภาคภูมิใจกันซึ่งเราเอ<ร>งในมอ,อ,รอมเราก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์ของเราอยู่ตรงไหนนะคะท่านคะจริงจริงแล้วเนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าจะเป็นคําถามและก็จริงๆอยาก่ออยากจะบอกน้องถอยด้วยว่าอยากจะเป็นแบบครั้งแรกที่คําถามที่เราไม่ได้เฉลยก่อน คณสามารถที่จะไปดูได้จากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรหรือว่าถามจากคนที่รูว่าเอ๊ะเอ๊ะน้องทอยอุทยานวิทยาศาสตร์อยู่แถวไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ฉันจะขอตอบคำถามหน่อยดิให้หาไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงก็ตอบมาได้เออแล้วก็จริงๆก็ให้ตอบเลยแล้วกันนะทอยเนาะถ้าใครดูก็เออแต่เราจะไม่เฉลยให้ตรงจุดนี้นะครับนะฮะก็สามารถที่คนจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ถามจากคนข้างเคียงได้ว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ของมอหัดใหญ่ตอนนี้นะครับคือยิงของมอแต่ว่าตั้งอยู่ที่ววทีใหญ่เนี่ยอยู่ตรงตึกไหนเจ้า โอ้ถ้าไม่ถ้าไม่ให้ชอยชอยว่าคนน่าจะงงนะคะเพราะมองอโศกกว้างกว้างมากเอาล่ะอาจารย์พิพัฒน์ก็สงสารเนาะเพราะนั้นให้ชอยหน่อยหนึ่งอันที่หนึ่งคือตึกฟักทองค่ะพ้อมกิน building ที่ภาคภูมิใจของเราเออได้รับแบบการคัดเลือกเข้าสู่แบบอะไรนะฮะประประวัติประวัติการประวัติศาสตร์แห่งสถาปัตยกรรมด้วยสถาบันการสร้างตึกเนี่ยนะครับต้องเกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์หน่อยอีกสองอีกชอยที่2เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็น ตึก B.Sc. โอเคค่ะอ่าตึก B.Sc. นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตึกที่ใช้ในการบริการเกี่ยวกับเรื่องของอปฏิบัติการนะครับอ่าจริง,รงๆแล้ว B.Sc. เนี่ยถ้าหากว่าถามว่าย่อ,อมาจากไหนเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึง Bachelor of Science ปริญญาที่ได้อาจารย์ก็ได้ตัวน,นี้นะครับเขาเรียกอะไรนะวอทบอถูกไหมฮะวิทยาศาสตร์บัณฑิตถูกไหมครับเนี่ย B.Sc. แต่ว่านี้ B.Sc. นี่ย่อ,อมาจาก Basic Science อ่าตึกเบสิกทรายตึก BSC นะครับหรือตึก LRC โอารเอข้อสามใช่ไหมคะคือ L R C นี่ก็สงสารนะเดี๋ยวก็เลยแบบเดี๋ยวถามแป๊บเดียวเนี่ยก็จะรู้แล้วเนี่ยคนปั๊บก็ขึ้นเลยนะครับ L R C ก็คือ learning resource center ของเรานั่นเองนี่ตาม British English นะครับใช้แค่สามข้อนะคะว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ของมอตั้งอยู่ที่ ตึกไหน <Ừ. S 2> นะคะตึกแรกคือตึกฟักทองรหรือจะเป็นตึก BSC รหรือว่าเป็นตึก LRC ค่ะอ,อันไหนแน่นะครับตอบมาตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับคนที่ ตอบได้นี่แสดงว่ารักมออจริงๆนะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราแล้วก็เป็นแฟนของ PSU เป็นแฟนของมอแล้วเนี่ยคนฟังอยู่แบบจอดรถเลยจอดรถแล้วก็ตอบก่อนขอตอบก่อนขอกดกดกนเออจอดนิดนึงแล้วก็กดตอบก่อนนะฮะเออนะครับ first come first serve ใครตอบก่อนได้ก่อนแน่นอนค่ะนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่เขาเรียกว่าร่วมมือกันอย่างดีทีนี้ก็ขออนุญาตสอนในส่วนของ a c r o รนิมนิดนึงน้องทอยโหหาอยู่นานเหมือนเหมือนกันนะว่าในส่วนของตัวย่อ ของสถาบันเทคโนโลยีเนี่ยฮะพระจอมเกล้าทิลาศกดิบังเนี่ยชื่อย่อก็ว่ายังไงภาษาอังกฤษนะไม่เจืกคบอง K M I T แล้วก็มี L K M I T L นะครับคือรู้สึกจะมีหลายวิเตอร์เนาะสำหรับวันนี้ก็ย่อมาจาก King Mongkut's นะครับไอ้นี่ Institute of Technology ลาดกระบังนั่นเอง KMITL ก็ดีใจที่ได้เป็นพันธมิตรกันเนาะเราได้มีความร่วมมือเพื่อที่จะผลิกกำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิชาการแล้วก็การบริการวิชาการต่อไปอาจจะมีนานาชาติเข้ามาใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ Science Park ของเรานะคะตรงนี้ถ้าอาจาไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะเปิดบริการให้คนนอกชาวต่างชาติทีก็มีวิ่นเข้ามา จริงๆเนี่ยจแพทย์ก็เป็นคนที่ทําหน้าที่ทําทําข่าวนะฮะแต่ถามว่ารู้ลึกนี่ยังไม่ลึกนะจริงๆถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากที่จะคุยกับโอ้แบบไปไปทัวร์หนึ่งแล้วก็ถามผู้ที่บริหารไงอุทยานวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ช่วยอยู่หลายคน้องทอยทำงานบริษสัมพันธ์บางทีก็มีแบบบริษัทเขาติดต่อมาบอกว่าจะพาชาวต่างชาติเข้ามาชมวันเราก็รู้สึกผิดว่าทําไมเรายังไม่รู้จักข้างในเลยเนาะจะได้แนะนําเขาได้มากขึ้นเรู้สึก ท่านที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนี้จําชื่อไม่ได้จริงๆท,ท,ทอยอยู่คณะท่านอยู่วิศววิศวกรรมเนี่ยที่เป็นแฟนพี่จิตตาที่ห้องสมุดจําได้ไหมครัไม่ได้มาใหม่เดี๋ยวฉันยอุตส่าห์จะพึ่งเธอนะทอยนะฮะจำ <ไม S 2> จำจำจำได้แต่ชื่อว่าเป็นคอควายแต่ตอนนี้คือนึกในขณะนี้นึกนึกไม่ออกแต่ว่าอาจารย์ช่วยงานทางด้านของมอเยอะมากๆเลยทีเดียวรอบหลังนี้จําได้ก็จะขออนุญาตแก้แก้ตัวอีกทีหนึ่งเนาะเออท่านเป็นอาจารย์ผมด้วยนะทอยท่านสอนท่านสอนเกี่ยวกับการการจัดการอุตสาหกรรมอะค่ะ อาจารย์เป็นคนก่อตั้งหรือคนดูแลวิทยาศาสตร์เลยฮะไม่คนดูแลเลยไม่มูปในรูปการรู้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวทอยกำลังตอนนี้กำลังแบบโอ้โหใช้อาศัยเทคโนโลยีนะฮะได้ข้อมูลกันนะคะทอยทำได้ที่เดียวนะครับซึ่งก็เรียกว่าท่านไม่ได้อ่ ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับท่านยังประสานงานอีกตั้งหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับเออนี่แสดงว่าเราแก่จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกจำรายละเอียดจะไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าในส่วนชื่อน,นี่ปกติแล้วอาจารย์ว่าจะไม่ค่อยจำนะฮะคือหมายถึงว่าชื่อของคนที่จะมีเยอะอย่างที่บอกเราอยากที่จะถนอมสเปซในที่ว่างสมองของเราเนี่ยให้สำหรับเรื่องอื่นที่เป็นแบบเนาะเพราะชื่อคนมันเยอะเกินเนี่ยน้อง,ง,งต้องท้อนะฮะนี่หรือเปล่าคะอใช่ใช่ะะใช่ครับอาจารย์อ,<า>อะไรฮะอัครวิดไหมคะไม่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 ใช่ครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือคือ่ทาน จริงๆแล้วเนี่ยท่านท่านท่านอายุเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าก็ก็ท่านก็ยังช่วยมาออหลากหลายงานทีเดียวนะครับเพราะตรงนี้ที่ท่านคอยเจอจะเป็นผู้ผู้ผู้มีการผู้บริการาคือคือใครฮะคือใครครับ,บ,บตรงนี้มาสักครู่เดี๋ยวสักครู่นะคะท่านอัครวิย์เหรอฮะใช่ค่ะอ๋อโอเคนะครับแสดงว่าอาจารย์น้อัวอัครวิย์ครับ การจะนะโอภาสการชนะโอภาสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะได้สัมภาษณ์ท่านนะฮะ,ค,ะครับเ,นะเดี๋ยวเราจะได้แบบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นส่วนอาจารย์ที่ว่านี่ก็<ม>เดี๋ยวตามหาต่อไปค่ะตามหาต่อไปอาจารย์ติดอยู่ที่ฝั่งจริงแต่จําได้ว่าขึ้นต้นด้วยคอควายแล้วก็จาจาได้เป็นแฟนพี่จินตาที่ห้องสมุดแค่นั้นเองคใส่ต้องเริ่มหาจากพี่จิตราแล้วล่ะคพี่พี่จินตาแต่พี่จินตาก็ก็เกษียณไปแล้วนะฮะครับบางเอิญแหมจริงๆแล้วยังติดตามเฟซท่านท่านท่านอยู่ด้วยนะแต่ว่าอย่างชื่อนี่ว่าจะไม่จําาเลยต้องกรบข ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งที่จะแก้ข่าวนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเราเราบอกไปว่าในส่วนของเอ็ดคอนใช่ไหมฮะ,ะวันที่20ยิงจัด2วันเองก็คี่สิบเก้าหรือยี่สิบอ๋อสองวันเองเหรอคะสองวันยี่สิบเก้ายี่สิบนะครับธันวาคมยังไงก็สามารถที่จะ,ะมาร่วมกันได้ไม่รู้ว่าท่านชื่อคำหนึงหรือคำนูนประมาณนี้เดี๋ยวต้อง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 ขอไปจริงๆนะครับสำหรับรายการนี้เอาละอีกอันนึงที่จะเล่าู่กันฟังในวันนี้ก็คืออาจารย์วิพัฒน์เนี่ยได้รับ เขาเรียกอะไรนะความกรุณาจากกองการเจ้าหน้าที่อย่างมากเลยทีเดียวให้ไปอบรมนะครับที่ไหนเอ่ยค<น>ะอบรมที่กรุงเทพมหานครเกี่ยวเรื่องของนักบริหารงานบริการพันธ์ขั้นสูง <No. S 1> ออก็จริงๆเราได้อบรมในหลากหลายหัวข้อทีเดียวทอยแล้วก็ช่วงระหว่างที่เ,เรากำลังออกากาศ m มอ t a l k t o you p พีอีซูทอล์นี่ข้าวเจ้าดูงานอยู่ที่ลังกาวี รังเกวีนะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะดูงานที่สตูนกับสงขลาด้วยอจารย์เคยไปลังกาวีรังเกวีคะน้องทอยไปย่างไปแล้วค่ะไปมาสองครั้งแล้วค่ะครับแต่ของพิพัฒน์นี่คือของแตกต่างจากของน้องทอยนี่ลองดูนะเขาเรียกว่าทริมีลองดูว่าเหมือนกันไหมใช่ใช่ใจกจะไปจอดที่กรลาบอลิสนะครับแล้วจากนั้นจอดรถ้วยครั้งคืนไม่เลยแล้วก็นั่งเรือแป๊บเดียว4 0สินาทีแล้วก็จากนั้นไปเช่ารถเช่ารถขับ ที่ Around ลังกาวีไอแลนด์นะครับแต่ว่าที่ขึ้นไปยอดสูงๆนี่คุยังไม่เคยไปนะพราะมนี้ได้ไปแน่นอนเอาแล้วส่วนฟังหน่อยถอยไปทางสตูนค่ะครับทถอยไปจอดรถเเารีย่ท่าเรือตลยใช่ค่ะไปจอดรถที่ท่าเรือเอาไว้วันนั้นนออยโชคดีมากเลยไปแล้วนออยก็เป็นห่วงกังวลเหมือนกันว่า รถจะแบบหายหรือเปล่าอะไรย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆประตูมันก็ปิดนะแล้วพอดีว่าเจอคุณพี่ตำรวจพอดีเลยที่ท่าเรือก็เลยแบบพี่คะหนูจอดรถตรงนี้อย่างน้อยให้พี่เขารู้ว่ารถคันนี้ของหนูอย่หนูจะไม่อยู่อกลับพอกลับมาปุ๊บเนี่ยคือเขาแบบยืนอน้องๆไปดูสิว่ารถน้องยังอยู่หรือเปล่าคือเขาดูแลไว้ให้สุดยอดจริงๆน่ารักมากค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะแล้วทอยก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็ผ่านด่านไปแล้วก็นั่งเรือไปเหมือนอาจารย์เลยค่ะพอไปถึงบนเกาะแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซ ซิงรอบเกาะสุดยอดเลยสนุกมากเลยนะทอยสนุกคคือเส้นทางของของเขานี่จะมีหลากหลายทีเดียวนะที่ลังกาวีแต่ว่าก็ต้องต้องเตือนนิดนึงว่าขับรถขับราไม่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขายังอนุอนุรักษ์อะค่ะมันจะมียังมีสัตว์ที่เดินข้ามถนนบางทีดึกๆเนี่ยมองไม่เห็นอันตรายแม้แต่ผู้คนด้วยด้วยค่ะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขาเรียกได้ว่านทอยไปแล้วเนี่ยบางทีขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็จะมีดัน คุณตำรวจนะคะก็ยังเพิ่งตกใจไปไม่ได้ทําอะไรผิดก็โชว์พาสปอร์ตให้เขาดูนิดนึงเพราะน้องทอยเป็นนักท่องเที่ยวค่ะโอเคแล้วทอยจอดรถไว้ที่บริเวณไหนนะคะท่าเรือค่ะที่ท่าเรือเลยหรอใช่แล้วก็จะมีบริเวณที่ให้จอดรถหล้วมีค่ะมันจะมีบริเวณที่จอดรถแล้วก็มันจะมีตัวอาคารตรงตัวอาคารเนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นตัวอาคารของดันตมรถคนเข้าเมืองก็ผ่านตัวเครื่องมาแล้วก็ขึ้นเรือออกไปเลย ครั้งคืนเลยตรงนั้นกลับมาก็ยังโอเคยังอยู่ค่ะแม่ตัวี่ใจมากตัวจ้ายริสเนี่ยนะแท้ใช่แล้วค่ะใช้เทคนิคนิดๆค่ะบอกพี่ตำรวจนิดนึงนิดนึงเขาก็ช่วยดูแลให้ช่วยดูแลค่ะยังกลับมาแซวหนูก็บอกว่าเอ็งหนูวิ่งไปดูค่ะนนะคะทีทีว่าเป็นยังไงเพราเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะอาจย์นั่นนะสิครับเดียวเองสุดยอดเลยทีเดียวนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยาจแพทย์ก็ใช้เทคนิคนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือเราเรียกว่าไงอ่ะอาจจะทําสิ่งที่ดีมาเยอะนะทรา<ฆ>ยใจแพทยเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าเกาะยาวคุณเกาะยาวที่ภูเก็ตนี้เอง<ฆ>ซึ่งที่ภูเก็ตนี้ก็จะถ้าจอดรถอะไรนี่หายากเหมือนกันเนาะแล้วก็แบบคิวของของเขาจะเป็นคิวทองเห็ต็วเขาใจไหมนะแต่ว่าปรากฏว่าเราสามารถที่จะโอ้โหแบบ ใช้ได้เป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวก็คืออาศัยคุยกับเขาด้วยเช่นเดียวกันแล้วบขอจอดรถ mercedes benz ของเพื่อนนะตั้งเอาไว้หน่อยอะไรเงี้ยเจ้าของก็วิววิวหวาดหวาดอยู่เหมือนกันนะแต่กลับมาก็ทุกอย่างเหมือนเดิมปลอดภัยนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าให้ฟังที่เกาะยาวนี้บังเอิญว่ามีนักเรียนเบียโทเป็นบ้านของเรียนเบียโทน่ารักมากเลยคุณสนธยามานบุตรนะฮะคุณน้องบีนซึ่งที่นั่นนี่โอ้โหรีสอร์ีสอร์มีแต่ฝรั่งกันเลยแล้วก็แบบสวยงามจริงๆที่ที่นั่น นะครับจริงๆสามารถไปกันได้คือจริงๆบ้านเรานี่มีที่เที่ยวเยอะนะทอยนา <Yo S 1> ะโอ้นะจ๊ะเอาละครับก็โอ้โหเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆก็คือที่น้องทอยพูดนี่ก็เวลาจมดนอีกแล้วเดี๋ยวน้องทอยทวนอีกทีดีกว่าว่าคาถามของเราคำถามขอ,องเราอีกครั้งหนึ่งนะคะอุทยานวิทยาศา,ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะตั้งอยู่บริเวณตึกไหนของมออน,นะคะคอยู่ในวิเขตหาดใหญ่ค่ะข้อแรกไม่ว่าจะเป็นตึกฟักทองตึก BSC หรือว่าตึก LRC ค่ะทราบคําตอบแล้วนะคะพิมพ์เข้าไปใน Facebook ค่ะ หา PSU Talk to you ส่งคำตอบมาให้เราไม่ว่าจะเป็นเป็นคำตอบที่อยู่ในหน้าวอหรือว่าจะส่งไปในกล่องแมสเ g จก็ได้เดี๋ยวเราสองคนจะเข้าไปทักทายแล้วก็ตอบกันนะคะใครตอบถูกมารับของรางวัลจากน้องทอยไปเลยค่ะครับโอเคนะครับก็ร่วมภาคภูมิใจนะครับกับการก้าวไปของมอของเรานะครับที่ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็สามารถที่จะบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคุตสากรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือความภาคภูมิใจของเราปีนี้ก็มอเรา49แล้วกําลังก้าวสู่ 50ปีนะครับในปีหน้าร่วมชื่นชมในสิ่งนี้วันนี้ PSU talk to you, more or t อ l k to you ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอกราบขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับรับชม <c oughs> ได้เลยทีเดียวนะครับมีข้อคิดเห็เนอะไรก็สามารถที่ใส่ในแฟนเพจของเราได้นะครับ <c oughs> แล้วเจอกันสัปดาหนะ์หน้า